บริษัทเท,เทคยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะครับได้มีการรายงานผลประกอบการไตรามาสที่3ออกมาเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วภาพรวมออกมาหลายคนจะเห็นตัวหุ้นแล้วนะครับเป็นไปไม่น่าประทับใจเท่าไหร่เลยนะครับบางบริษัทก็ได้มีการบอกนะครับบอกจะมีแผนการลดการใช้จ่ายเนี่ยลดลงแล้วก็มีแผนการในการปลดพนักงานซึ่งมีจํานวนมากเนี่ยก็เลยนําไปสู่คําถามแบบนี้ครับบอกว่าบริษัทเทคเหล่านี้นะครับบอบช้ําจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมากน้อยขนาดไหน ไปดูหุ้นของ amazon com นะครับกับ microsoft ที่ผ่านมาเจอกับแรงกดดันอย่างหนักเลยหลังจากที่ธุรกิจนะครับ cloud computing เติบโตได้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้ขณะดเดียวกันทั้ง amazon com และ microsoft เป็นหนึ่งในบริษัทเทคยกักษ์ใหญ่ที่ประกาศงดรับพนักงานใหม่นอกจากมีไม่ใช่แค่นั้นนะครับมีแผนการในการที่จะลดจํานวนพนักงานลงไปด้วยแนวโน้มด้านอุปสงค์หรือวัดดีมารด้านเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญนะครับที่ตลาดใช้ในการประเมินความเสี่ยงเศรษฐกิจโลกที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยในปีหน้า 2023แต่ทีนี้ดูเหมือนกบอุปสงค์ในด้านนี้คือด้านเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ดูเหมือนยังแข็งแกร่งอยู่นะถ้าเกิดว่าไปดูข้อมูลนะครับที่เส้นไตรมาสที่3ที่ผ่านมาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหการรมเทคโนโลยีเขาเห็นตรงกันนะครับว่าอุปสงค์ต่อเทคโนโลยีหรือว่าดีมานนเนี่ยยังมีแนวโน้มเติบโตต,ต่อเนื่องถึงแม้จะมีคําถามท,าที่เกิดขึ้นนะครับว่าความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้จะชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัวเศรษฐกิจหรือว่า Recession ได้ขนาดไหน Amazon รายงานผ่านการประชุมนักวิเคราะห์นะครับว่า อุตสาหกรรมนธนาคารกับคริปโตที่อ่อนแอลงเนี่ยมันทําให้อุปสงค์ต่อเทคโนโลยีย่ำแย่ลงเช่นเดียวกันไมเคิลกาเพนซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ของเมโรลินช์บอกนะครับว่ามองในมุมบวกแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสสามที่ออกมาสะท้อนใ้เห็นถึงอุปสงค์ที่แข็งแกร่งต่อเทคโนโลยีอยู่ไม่ว่าจะเป็นส่วนฮาร์ดแวร์ก็ดีซอฟตแวร์ก็ดีทีนี้เปรียบเทียบกันนะครับกับปี2009ก็คือ1ปีหลังซับไพม์เนี่ยการลงทุนในส่วนทรัพย์สินทางปัญญาณะเวลานั้น ปรับตัวแลดลง3.6%แต่ว่าในปี2021กับปีนี้นะครับการลงทุนในส่วนนี้กลับกลับทิศกันนะครับยังคงเติบโตขึ้น10%ทางด้านจอห์นเดวิดล็อกเลฟนะครับเลฟล็อกเป็น Chief Forecaster ของ g a r ์ n e r บอกว่าค่าใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่า5.1%ในปีหน้าหลังจากที่เพิ่มขึ้นต่ำกว่า1%ในปีนี้ก็มีความหมายปีหน้าถ้าขึ้น5.1ก็คือดูดีนะฮะ ยิ่งจากการสำรวจของกาดเ n e r ซึ่งผลสำรวจของกาดเนอรตรงนี้เนี่ยแทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการสำรวจครั้งก่อนหน้านะครับที่สำรวจมาต้นปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามครับความต้องการด้านเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเช่นสมาร์ทโฟนซึ่งเคยมีความต้องการที่สูงใน,ในปี2020ก็คือปีห่งการแพร่ระบาดโควิดมีแนวโน้มที่เรื่องของความต้องการฮาร์ดแวร์ลดลงนะครับในขณะที่เทคโนโลยีอย่างเช่น cloud computing ก็ถือว่าชะลอตัวแต่ว่าชะลอตัวแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองทั้งนี้การ์ดเนี่ยเขารายงานนะครับว่ารายได้ธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งจะเพิ่มเป็น1นึ่งแกับหนึ่พันล้านดอลลาร์ในปีหน้าและจะสูงกว่าตัวเลขในปีที่แล้ว2021ซึ่งอยู่ที่9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และอีก2-3ปีข้างหน้าครับการลงทุนในส่วนของคลาวด์จะเพิ่มขึ้นประมาณสัก20%ทีนที่ในมุมของจอห์นฟรีแมนซึ่งเป็นนักกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีของ CFA r Research ประเมินนะครับว่ากำไรของบริษัทอุตสารเคโนนนยีี่พังงตติบ2%ใป ก่อนจะฟื้นตัวเนี่ย6%ในปี2023ซึ่งการเติบโตนี้สะท้อนถึงส่วนของเทคโนโลยีที่เป็นดาวรุ่งเช่นอะไรบ้างครับ Cloud Computing ส่วนนี้ได้รับอานิสงส์จากการที่บริษัทต่างๆต้องการรักษาฐานลูกค้าที่นะครับหันมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นเมื่อลูกค้าเนี่ยมีข้อมูลอยู่บนแพลตฟอร์ม Cloud Computing มีความสําคัญมากขึ้นทวีความสําคัญมากขึ้นแนวโน้มการเติบโตของปัจจัยพื้นฐานด้านเทคโนโลยีนะครับทางด้าน Gardner บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย มันพัฒนาไปมากขึ้นที่จริงแล้วพอมองภาพใหญ่พบนะครับว่ามีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับที่บริษัทต่างๆพยายามลดต้นทุนเพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับตัวเองส่วนการที่เศรษฐกิจหดตัวจะยิ่งกระทบต่อบริษัทยังคงยึดอยู่กับผลิตภัณฑ์เดิมๆตัวเอง <c oughs> ทีนี้มาดูการวิเคราะห์ของไทยกันบ้างน,นะครับว่าการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับทางด้านคุณบอมสรพลวีระเมธีกุลคุณ,คณ้าทีมกลยุทธการลงทุนของอ่ากสิกรไทยเซกูริตี้เปิดเผยบอกว่าแง่ราคาหุ้นโดยรวมแล้วเนี่ยกลุ ลดลงไปต่าสุดลบ30%ไปแล้วปัจจัยกดดันหลักเลยมาจากแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้นและการที่บริษัทต่างๆเนี่ยส่งสัญญาณในการชะลอการจ้างงานนอกจากนี้บางแห่งปลดคนงานไปแล้วเพราะว่าผลกประกอบการเนี่ยออกมาต่ากว่าที่คาดการอยู่นะครับถึงจะไม่มากก็คือเล็กน้อยแต่ก็มีการปลดไปแล้วคุณบอมบอกบอกว่าบริษัทอย่าง Twitter ก์กำลังจะลดพนักงานลงใน75%สแนปแช t กับ Microsoft มีแผนการลดคน20% a p p เปอร์แอมซอนถึงแม้ว่ายังไม่มีแผนการในการปลดคนนะครับ แต่ก็ชะลอการจ้างงานขณะที่เมตาครับก็คือ Facebook น่จะประกาศแผนการเกี่ยวกับการปลดคนในปลายสัปดาห์นี้จะเห็นได้นะครับว่าบริษัทที่มีรายได้จากการโฆษณาปรับเป้าหมายของบริษัทตัวเองนั้นลงเกือบทั้งหมดเลยในส่วนนี้เป็นผลกระทบนะครับจากการที่ลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทด้านสินค้าอุปโภคบริโภคลดงบประมาณการใช้โฆษณาด้านออนไลน์ อย่างไรก็ตามครับมองไปที่แนวโน้มของหุ้นเทคนะครับอิงจากยอดขาย,ขายของบริษัทในดัชนี NASDAQ น่าจะยังเติบโตได้7-8%ในปีนี้ในขณะที่บริษัทนะครับใน S&P 500เนี่ยมีแนวโน้มยอดเติบโตแค่3%แค่นั้นเองนะครับโดยที่คุณบอมบอกว่าที่ผ่านมานักลงทุนบางส่วนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจผิดในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทันเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยเพียงแค่ระดับ m i l d r e c e s s i o n ก็คือถดถอยเล็กน้อยนะครับผลกระทบต่อกลุ่มเทคย้ำเลยตรงนี้ค่อนข้างจำกัดกว่าอุตสาหกรรมอื่นนะครับหลายคนพอเห็นตัวเลขก็ลดไป30%จะบเอกจะว่าพี่ตกกังวลแล้วแต่จริงๆดูจากการวิเคราะห์ของฝรั่งจากการ์ดเนอร์ก็ดีจากเคสซิคูริตี้โดยคุณบอมก็ดีบอกว่าผลกระทบต่อกลุ่มเทคท่ามกลาง m i l d r e c e s s i o n จำกัดกว่าอุตสาหกรรมอื่นอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าราคาหุ้นกลุ่มเทคจะลดลงมาค่อนข้างเยอะแต่ผลประกอบการตอนนี้แนวโน้มอยู่ฟื้นตัวนะครับการวิ่งคุ้นของราคาหุ้นเน ไม่ได้อิงกับปัจจัยพื้นฐานโดยตรงแต่ขึ้นกับนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกนะครับคุณบอมบอกว่าโดยส่วนตัวแล้วมองว่าดัชนีนัสแ a กผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วบอทชัมเอาไปแล้วแต่ปัจจัยที่จะทําให้หุ้นเทควิ่งกลับขึ้นมาได้นี่นะครับมันมีอยู่3ข้อครับหงเงินเฟอ้อชะลอตัว2บอลยืผ่านจุดสูงสุดเลยนะครับและ3คือเหตุการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือ m i d t e r m Ele c t i o n นะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่เมื่อวานนี้คือวันที่8กับวันที่9 ถ้า Republican พลิกมาชนะการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐนะครับก็จะทำให้ Corporate tax ืภาษีนิติบุคคลเนี่ยมีแนวโน้มที่จะถูกปรับลดลงก็เป็นผลดีนะครับต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทต่างๆเพราะ Republican เองเขาก็ถือว่าเป็นมิตรกับการทำธุรกิจขององค์กรขนาดใหญ่อยู่แล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ